อยู่ไหนครับว่าลุงที่ตาบอดนะครับคุณป้าแล้วป้าเราอยู่ไหนพวกครับอยู่บุ้งบอยบุ้งไทยบู้อีแน่เออก็ให้ก็ดีบู มาเป็นยังนะครับเป็นยังครับแหนไปคุดหมูครับจะไปโลเฮ็ดด้วยบนดอยบอกหมาบ้านแล้วหมาเนาะพี่อู้กันแล้วตัดหัวเลยแล้วอยู่เมลอนได้ยินปุ่มมากับลูกว่าพี่โคมาเลยมานี่แล้วเมลอนห้องลูกแต่ผมรับลึกตื่นดีถ้าว่าน้ำตั้งขาได้แล้วมดถึงหลานถึงครูที่เขาว่าคนเขาหายแล้วที่คนหายไปถึงเนี่ยน่ะแล้วบ้านเขาเนี่ยมาหายก็ว่าไปว่าหนีไปด้อยบุญบ้านเขาคนบ้านเขาก็ผมบ้านเขาเนี่ยคนเดียวมาเป็นยังล่ะยีแดงแล้วคนติดตายก็คนติดตายเป็นเนี่ยบุญน่ะจังหวัดบุญเนี่ยนี่ก็บ้านก็ค้ำอยู่ในห้องตาบ้านอย่างก็เขตที่ต่อที่บ้านอย่างก็จะค้ำเอิญบ้านห้องตาคือในฝนมันตกหนักนะครับแต่ว่าประมาณตีสองเนี่ยน้ำป่าไหลหลากที่แล้วเขตที่ต่อระหว่างไปดอกจ้ากับเชียงม่วนทำให้สะพานขาดนะครับทางขาดเราก็ไม่สามารถสัญจรมาได้ซึ่งในพื้นที่เราเองเนี่ยตอนนี้มีราษฎรของหมู่6บนหนองหงส์ไอ้สูญหายไป2รายนะครับแล้วก็จัดกำลังคนค้นหาอยู่นะครับก่อนทุกหน้าต่างเนี่ยก็คงจะรายงานทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องเก็บติดต่อครับของบนหนองหงส์อำเภอดอนใต้กับของเชียงม่วนของอำเภอเชียงม่วนที่ราษฎรเขาสัมผัสเป็นมาซึ่งพูดได้ว่าเป็นทางลัดที่ระยะทางใกล้ที่สุด